ครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านนายอำเภอดอกคำใต้นะครับท่านนิพันธ์บุญหลวงนะครับสวัสดีครับท่านนายอำเภอครับครับครับสวัสดีครับท่านครับงาน14ถึง16งานวันดอกคำใต้งามและของดีอำเภอดอกคำใต้ท่านมีอะไรจะเชิญชวนแล้วก็ช่วยบอกถึงกิจกรรมที่จะจัดใน3วันนี้หน่อยครับครับก็ในส่วนของการจัดงานวันดอกคำใต้งามและของดีอำเภอดอกคำใต้ในปีนี้นะครับเราก็มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือในเรื่องของการที่จะการแสดงพลังนะครับบทบาทของสตรีชาวอำเภอดอกคำใต้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราได้ทำมากันปีนี้เป็นปีที่28แล้วนะครับเป็นการแสดงออกถึงพลังความรักความสมัครสมานสามัคคีของกลุ่มสตรีแล้วก็ชาวอำเภอดอกคำใต้ในพื้นที่ทุกคนนะครับในการจัดงานในปีนี้เรามี3วันนะครับมี3วันวันแรกเนี่ยวันที่14นะครับวันที่14เนี่ยตั้งแต่เช้านะครับประมาณสัก 7:30 นี่นะครับก็จะมีการรวมพลังของกลุ่มสตรีในพื้นที่ทั้ง12ตำบล นะครับรวมประมาณ3,600 คนนะครับก็จะรวมพลังนะครับแล้วก็จะเดินมาจากผ่านหน้าตลาดมานะครับแล้วก็มายังหน้าที่ว่าการอำเภอนะครับมารวมกันอยู่ที่นะฮะบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเพื่อทำพิธีในการที่จะเปิดงานนะครับซึ่งในวันนั้นนะครับได้ทางอำเภอดอกคำใต้นะครับได้กราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับท่านชูชาติกีฬาแปลงนะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดพิธีเปิดก็จะมีประมาณ9:00 เช้าของวันนั้นนะครับหลังจากพิธีเปิดเสร็จนะครับก็จะมีการทำกิจกรรมของกลุ่มสตรีในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้นะครับอย่างที่เห็นนะก็จะมีซุ้มของทุกตำบล นะครับแล้วก็ซุ้มของทุกของส่วนราชการที่มาร่วมงานนะครับในวันนั้นนะครับตั้งแต่9:00นะครับถึงประมาณบ่าย 2:00นะครับบ่าย 2:00ก็จะมีการแสดงทำกิจกรรมของกลุ่มสตรีในพื้นที่นะครับหลังจากนั้นไปนะครับช่วงเย็นนะครับก็จะมีงานขันโตกนะฮะมีงานขันโตกณที่บริเวณหน้าเวทีกลางนะครับซึ่งบริเวณหน้าเวทีกลางนี่ในวันนั้นนะครับเราก็จะมีการแสดงแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะมีการประกวดนะครับมีการประกวดสตรีงามพร้อมนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางอำเภอเนี่ยนะได้ดำเนินการจัดมาทุกปีนะครับอันนี้คือเป็นไฮไลท์ของวันที่14นะครับนอกจากนั้นนะก็จะมีการชกมวยนะมีการแข่งขันการชกมวยกันนะครับกับสำหรับวันที่15นะครับกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นงานวันที่2เนี่ยนะครับนอกจากว่าจะมีซุ้มนะครับแสดงผลิตภัณฑ์ของดีแต่ละตำบลแล้วนะฮะมีการจัดนิทรรศการของส่วนราชการในพื้นที่แล้วนะครับก็เราก็ในภาคเย็นนะครับเราก็จะมีงานนะครับการประกวดร้องเพลงของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับประกวดร้องเพลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะก็จะมีอาจจะมีท่านนายกนะฮะองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรีนายกเทศบาล นะครับแล้วก็ตลอดจนเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากนั้นนะครับก็จะมีการประกวดร้องเพลงของประชาชนทั่วไปซึ่งปีนี้นะครับเราเน้นนะครับในส่วนของกลุ่มนะฮะกลุ่มสตรีโดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของงานวันที่2นะครับส่วนวันที่3นะครับก็คือวันที่16กุมภาพันธ์นะครับนอกจากเราจะมีการจัดนิทรรศการดังที่ผมได้กล่าวเหมือนเช่นวันที่14ที่15แล้วนะครับงานภาคกลางคืนเนี่ยนะครับก็จะมีการประกวดนะครับนางสาวดอกคำใต้นะครับนางสาวดอกคำใต้ซึ่งเราเน้นเฉพาะสาวงามนะฮะอายุตั้งแต่18ถึง25ปีนะครับแล้วก็มีภูมิลำเนาในขณะที่เกิดเนี่ยนะครับเป็นคนดอกคำใต้หรือในขณะที่เกิดนะฮะในขณะที่เกิดไม่ว่าจะเกิดที่ไหนก็ตามนะครับพ่อหรือแม่หรือคนใดคนหนึ่งพ่อและแม่หรือคนใดคนหนึ่งนะฮะมีภูมิลำเนากันอยู่ที่อำเภอดอกคำใต้อันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ในวันที่16กุมภาแต่นี้จะมีอีกส่วนหนึ่งในวันนั้นก็คือในเรื่องของการออกสลากรางวัลกาชาตินะครับซึ่งในปีนี้นะครับก็ขอเรียนว่าในเรื่องของการออกสลากรางวัลกาชาติเนี่ยปีนี้
ทางกิ่งกาชาดนะครับอำเภอดอกคำใต้ได้ออกสลากกาชาดไปจำนวน 40,000 ใบนะครับในราคาใบละ50บาทนะครับ50บาทแล้วก็จะมีการออกสลากกันในค่ำคืนวันที่14สลับกันไประหว่างการออกสลากกับการประกวดนางสาวดอกคำใต้ซึ่งรางวัลปีนี้นะครับในการออกสลากนั้นรางวัลมีทั้งหมด106รางวัลนะครับรางวัลใหญ่นะครับก็จะเป็นรถอีแตน1คันนะฮะรถมอเตอร์ไซค์นะฮะขนาด110ซีซี10คันนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีรางวัลอื่นอีกนะฮะอีกหลายรางวัลนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับ106รางวัลคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 900,000 กว่าบาทนะครับซึ่งผมคิดว่าก็เป็นกิจกรรมที่ชาวดอกคำใต้นะครับได้ร่วมไม้ร่วมมือนะครับให้การสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอดอกคำใต้มาตลอดซึ่งชาวอำเภอดอกคำใต้ช่วยกิ่งกาชาดนะครับเมื่อได้เงินงบประมาณได้เงินมาจากรายได้จากของกิ่งกาชาดก็จะกลับไปช่วยชาวอำเภอดอกคำใต้เหมือนเช่นปีที่ผ่านมาครับอย่าลืมนะครับทุกท่านครับวันที่14 15 16กุมภาพันธ์2566นี้นะครับเรามีนัดกันที่หน้าที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้นะครับมีกิจกรรมน่าสนใจเกือบทุกกิจกรรมนะครับที่ท่านในอำเภอได้กล่าวถึงนะครับเราพบกันนะครับวันที่14 15 16กุมภาพันธ์นี้ที่อำเภอดอกคำใต้นะครับสนามที่ที่ว่าการนะฮะในงานประเพณีงานวันดอกคำใต้งามและของดีอำเภอดอกคำใต้ขอบคุณท่านนายอำเภอครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ